สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำบงกุฎดอกไม้โดยใช้กุหลาบสำเร็จประดิษฐ์นะคะซื้อมาราคาไม่แพงอุปกรณ์เท่าตามที่เห็นนะคะครีมตัดลวดกรรไกรเล็กนะคะอันนี้คือก้านดอกไม้นะคะยาว60เซนติเมตรนะคะอันนี้ลวดเส้นเล็กนะคะใบกุหลาบใบใหญ่นิดนึงนะคะประมาณเตรียมไว้24ใบนะคะแล้วกาวร้อนนะคะพร้อมไส้กาวมาดูขั้นตอนการทำเลยนะคะนะคะมาดูขั้นตอนการทำเราใช้วัสดุนะคะวัสดุทรงกลมนี่ค่ะบิดให้กลมนะคะเพื่อนะคะส่วนมากแล้วนะคะศีรษะของเรานะคะจะกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนะคะ18ถึง19นะคะจะใส่พอดีนะคะคนศีรษะเล็กหรือศีรษะใหญ่ก็ลดขนาดไปตามศีรษะของตัวเองนะคะนี้เราใช้ลวดก้านดอกไม้ยึดนะคะให้แน่นเลยนะคะให้ประณีตอันเดียวก็พอนะคะนี่แน่นละนะคะใช้อันเดียวต่อไปนะคะจะทำแบบง่ายๆเลยนะคะเราจะดูนะคะวางก้านเลยค่ะเขามีก้านอยู่แล้วนะคะพันเลยนะคะช่วงนี้เราจะใช้ใส่ใบนะคะใส่ใบสลับเราใช้กาวร้อนเพื่อจะได้แน่นขึ้นนะคะใส่2ใบนะคะใช้กาวร้อนช่วยนะคะนี่นะคะรับรองไม่หลุดค่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่นี่เลยค่ะไม่ต้องใส่กาวร้อนนะคะเรียงดอกเลยนะคะดอกใหญ่เราใช้ติดกันก็ได้ถ้าไม่ชอบก็แล้วแต่จังหวะนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่ใช้กาวช่วยใบกุหลาบจะหมุนนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้กาวนะคะค่อยๆทำไปนะคะวางเฉียงกันนิดนึงแล้วก็ต่อด้วยกุหลาบนะคะ3ดอกเลยใช่ไหมคะชิดกันเลยก็ได้นะคะต่อไปใส่ใบต้องใส่ทีละใบนะคะระวังกาวร้อนนิดนึงแต่ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าไม่ใส่เลยไม่ดีนะคะนะคะใช้นะคะการง่ายๆนะคะเราทำเองได้เลยไม่ต้องไปซื้อนะคะหาซื้อดอกกุหลาบสำเร็จได้ตามร้านดอกไม้ประดิษฐ์นะคะไม่แพงค่ะวางเฉียงนะคะดอกนะคะต่อไปกาวร้อนใส่นิดเดียวนะคะเพื่อให้ใบไม่หมุนนะคะดูนะคะกี่ดอกแล้วกะนะคะทำให้แน่นๆหมุนแน่นๆ นะคะไปเรื่อยๆนะคะ
นะคะเกือบเต็มแล้วใช่ไหมคะอีกประมาณ3ดอกนะคะดูไปเรื่อยอีกประมาณ2ดอกกาวร้อนนะคะต้องพันก้านทีละใบนะคะครั้งละใบจะได้ถนัดนะคะอีกดอกนึงนะคะอีกดอกหนึ่งจับแรงได้ค่ะเพราะดอกไม้แข็งแรงนะคะอย่าลืมเฉียงด้วยนะคะระวังกาวร้อนด้วย อีกดอกหนึ่งนะคะต่อไปเต็มพอดีเลยใช่ไหมคะหมุนนะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกค่ะเพื่อความสวยงามต้องใส่ตรงนี้อีกนะคะใบแทรกตรงนี้อีกนะคะรับรองไม่มีหลุดค่ะแข็งแรงทนทานนะคะเพราะเรายึดด้านไว้อย่างดีอันนี้สุดท้ายแล้วนะคะแต่เพื่อความสวยงามนะคะเราจะต้องแซมดอกไม้นะคะวิธีการแซมนะคะเราใช้ดอกไม้นะคะเราใช้กาวร้อนไปเลยค่ะเราใส่กาวร้อนไปประมาณ3จุดก่อนนะคะเพื่อให้กาวเซตตัวนะคะแล้วก็แทรกไปเลยนะคะรับรองไม่หลุดค่ะแทรกดอกประกอบนะคะสีขาวนะคะจะช่วยทำให้มงกุฎดอกไม้เราดูหวานขึ้นใช่ไหมคะไม่มีหลุดค่ะกลีบของดอกกุหลาบจะช่วยดันนะคะจะช่วยดันให้ดอกไม้ที่เราใส่ลงไปเนี่ยอยู่นะคะสวยงามใช่ไหมคะใช้มือนะคะใช้มือได้นะคะแล้วก็ใส่ดอกไม้ไปใช่นะคะคุณสมบัติของกาวร้อนน่ะจะเซตตัวเร็วนะคะ3วินาทีก็เซตตัวเริ่มแข็งตัวละนะคะทำง่ายแต่มีข้อระวังอย่างเดียวคืออันตรายนะคะถ้าเราไปถูกกาวนะคะจะร้อนมากนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเราต้องการความสวยงามมากกว่านี้เราก็เสริมไปเยอะๆใช่ไหมคะก็ดึงเส้นใยที่เกิดจากกาวร้อนนะคะเราสามารถเสริมไปอีกได้นะคะถ้าต้องการให้สวยนะคะแล้วก็เสริมอย่างนี้ได้นะคะเราสามารถเสริมไปแต่ตอนนี้นะคะแค่นี้ก็สวยนะคะเราใช้มือดึงเส้นใยออกให้หมดนะคะสวยไหมคะมงกุฎดอกไม้แบบที่2นะคะทำง่ายๆนะคะลองไปทำกันนะคะสวัสดีค่ะ